สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับครูเอกกล้วยหอมนะครับปฐวีศิรษาวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนพวกเรานะครับแล้วก็สําหรับบางคนที่นะครับยังไม่เคยเรียนก็ถือว่ามาเรียนเรื่องไฟฟ้ากันหน่อยนะครับจากโปรแกรมนะครับของ PSET นะครับเป็น Simulation นะครับในวิชาไฟฟ้าของเราอันดับแรกนะฮะเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟที่น้องๆใช้กันอยู่ใช่ไหมครับอีกตัวนึงนะตัวนี้ก็ต้องรู้จักแล้วเนาะเราก็เรียกว่าตัวต้านทานไฟฟ้านะครับตัวต้านทานไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้คือหลอดไฟนะครับนี่คือตัวหลักๆที่น้องต้องรู้จักก่อนนะครับถัดมานะหนีไม่พ้นนะครับน้องต้องรู้จักแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือสวิตช์สวิตนะครับสวิตทีนี้คุณครูก็เอาตัวต้านทานไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ชูวาดูทีนี้ตัวต้านทานเนี่ยนะครับหรือว่าหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับหน้าที่ของตัวต้านทานก็คือต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าทีนี้วงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาเราต่อเนี่ยแบบเนี้ยถือว่าเรายังไม่ได้ต่อวงจรนะครับการที่จะต่อวงจรไฟฟ้าเราก็จะต้องดึงสายไฟออกมานะครับดึงสายไฟออกมาแล้วก็ต่อสวิตช์นะครับต่อไปเข้ากับสวิตช์จากนั้นนะครับก็ไปต่อกับทานก้อนเดียวเราก็เรียกทานนะครับหลายก้อนเราก็เรียกแบตเตอรี่ก็ต่อมาแบบนี้นะกดแชร์ไว้เลยนะครับแล้วก็ดึงมานะครับนะก็คลิกซ้ายนะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็มาต่อกันทีนี้คุณครูเปิดสวิตช์ก่อนนะแบบนี้เขาเรียกวงจรเปิดนะครับหลอดไฟไม่สว่างแต่พอเราปิดสวิตช์นะหรือว่าสับสวิตช์นะครับเราก็จะเรียกวงจรปิดหลอดไฟสว่างนะครับเหมือนงั้นทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนเรื่องนี้กันหน่อยนะครับถ้าหลอดไฟสว่างหรือมีกระแสไฟฟ้านะครับไหลในวงจรเราจะเรียกวงจรปิดแต่ถ้านะครับไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรใดๆนะครับสังเกตได้จากหลอดไฟนะหลอดไฟไม่สว่างเราเรียกวงจรเปิดนะครับแบบนี้ก็เรียกเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ถ้าสับสวิตช์เนี่ยเราเรียกปิดสวิตช์เอาให้เคลียร์คำศัพท์ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นน้องครับคุณครูก็จะมาแตะที่ตรงนี้แล้วมาดูทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้านะครับจะไหลตามรูปแล้วลูกไหลตามลูกศรสีแดงนี่คือทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เราใช้คำนวณในเรื่องไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ตรงนี้คือขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับสีส้มๆตรงนี้นะครับไหลจากขั้วบวกนะครับไปในสายไฟแล้วก็วิ่งนะครับไปที่หลอดไฟแล้วก็กลับมาที่ขั้วลบของแบตเตอรี่แบบนี้คือครบวงจรนะครับเป็นการต่อครบวงจรนี่คือทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าทุกคนเคลียร์นะลูกกระแสไฟฟ้านะครับไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบในวงจรไฟฟ้าของเรานะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นแค่สิ่งสมมุติขึ้นมาสิ่งที่ไหลในวงจรไฟฟ้าหรือว่าวิ่งอยู่ในสายไฟฟ้าจริงๆนะครับหรือวิ่งอยู่ในหลอดไฟจริงๆก็คืออิเล็กตรอนนะครับเนี่ยเราเรียกกระแสอิเล็กตรอนนะครับซึ่งมีค่าเป็นลบใช่ไหมฮะกระแสอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจะไหลมีทิศตรงกันข้ามนะครับกับกระแสไฟฟ้าที่เราพูดถึงนะครับคุณครูก็มาแตะตรงนี้จะสังเกตว่านะครับกระแสอิเล็กตรอนเนี่ยให้น้องสังเกตนะลูกไหลจากขั้วลบนะครับไปหาขั้วบวกนะครับนี่คือกระแสอิเล็กตรอนนะครับกระแสอิเล็กตรอนไหลจากขั้วลบไปหาขั้วบวกนี้ทุกคนจำได้แล้วนะครับสิ่งถัดมาที่คุณครูนะครับอยากจะโชว์ให้น้องดูคือนี่คือตัวอย่างของวงจรจริงๆแต่ว่าเวลาเราวาดรูปเนี่ยนะครับ
ก็มันจะเสียเวลามากเลยใช่ไหมครับเวลาเราวาดรูปลงไปหรือว่าตอนที่เราเรียนหรือว่าข้อสอบออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยวาดวงจรจริงๆให้ดูนะครับเพราะว่าวาดรูปมันยากหารูปมาก็ยากหน่อยก็เลยวาดเป็นวงจรแบบนี้แทนนะเหมือนก็คือวาดเป็นวงจรแบบนี้แทนนะครับนะอยากให้น้องสังเกตดูเนาะก็คือใช้นะครับขีดยาวๆแบบเนี้ยทำหน้าที่แทนสายไฟนะครับแล้วก็ลักษณะรูปแบบเนี้ยก็คือหลอดไฟนะครับก็คือหลอดไฟและขีดยาวขีดสั้นนั้นก็คือถ่านหรือว่าแบตเตอรี่เราใช้สัญลักษณ์ขีดยาวขีดสั้นดังนั้นถ้าน้องเห็นขีดยาวขีดสั้นนี้ก็คือแบตเตอรี่แน่นอนนะครับหรือว่าถ่านนะลูกนะถ้าน้องเห็นแบบนี้เปิดปิดแบบนี้ขยับขึ้นขยับลงนะครับนี่ก็คือสวิตช์นะครับดูภาษาอังกฤษนิดนึงนะแบบนี้ก็เรียก Switch is open นะครับนะฮะแบบนี้ก็เรียก Switch close นะครับนะเคลียร์เนาะเรื่องของสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดวงจรเปิดนะครับสวิตช์ปิดวงจรปิดจะได้ไม่ลืมนะครับจะได้ไม่ลืมนี่คือสัญลักษณ์นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้บ่อยก็คือตัวต้านทานนะนี่คือสัญลักษณ์ของตัวต้านทานครับจะเป็นลักษณะหยิกหยักหยิกหยักแบบเนี้ยนะครับนะนี่คือตัวต้านทานทีนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงตัวต้านทานบ้างนะครับมีใครว่องหนอแล้วบ้างเนี่ย ตัวต้านทานเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยเป็นโอห์มนะลูกนี่นะหน่วยของตัวต้านทานเป็นโอห์มนะครับนี่คือสัญลักษณ์โอห์มที่คุณครูชี้ปากกาดูเนี่ยดูนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของความต้านทานไฟฟ้านะครับเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือหน่วยของแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่าความต่างจากไฟฟ้าก็ได้นะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะเราใช้เป็นตัว V เราใช้เป็นตัว V นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้เรามีตาวิเศษอยู่อันนึงนะครับนี่เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับวงจรเลยนะครับอ่ะพอคุณครูสับสวิตช์นะครับนี่คือทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะไหลจากขั้วอะไรลูกขั้วบวกพยางค์ขั้วลบนะทีนี้น้องมาดูนะครับน้องมาดูคุณครูวัดกระแสไฟฟ้าได้นะครับ0.9แอมแปร์เฮ้ยค่านี้มาจากไหนหรอค่านี้มาจากไหนหรอก็มาจากเอา9ไปหาร10ได้0.9นี่คือวิธีการหากระแสไฟฟ้านะครับเอาความต่างศักย์หารด้วยความต้านทานนะครับก็จะได้กระแสไฟฟ้าออกมากระแสไฟฟ้าภาษาอังกฤษเรียก current นะลูก current นะครับหน่วยของกระแสไฟฟ้าเราจะใช้คําหน่วยเป็นตัว A ใหญ่นะครับก็คือแอมแปร์นะครับแอมแปร์เนาะคุณครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆพื้นฐานนะลูกหน่วยของนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือความต่างศักย์นะครับเราใช้โวลต์นะลูกใช้โวลต์หน่วยของกระแสไฟฟ้าเราใช้เป็นแอมแปร์หน่วยของความต้านทานไฟฟ้านะครับเราใช้หน่วยเป็นโอห์มนะครับเราใช้หน่วยเป็นโอห์มตรงนี้น้องๆเคลียร์นะครับน้องๆเคลียร์ส่วนการหากระแสไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้กฎของโอห์มนะครับเดี๋ยวคุณครูจะโชว์นิดหนึ่งนะครับโชว์นิดหนึ่งว่าเขาหากันอย่างไรนะครับขออนุญาตหาปากกานิดหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องของสัญลักษณ์บ้างนะครับเนาะแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่ากําลังไฟฟ้าที่ออกจากแบตเตอรี่นะครับเราใช้เป็นตัว E นะลูกดูอะไรที่คุณครูเขียนนิดนึงนะพออ่านได้นะเราใช้ตัว E นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช้ตัว E นะลูก
ทีนี้สัญลักษณ์ของกระแสไฟฟ้าในวงจรเนี่ยนะครับเราใช้ตัว I ใหญ่ใช้ตัว I ใหญ่ส่วนตัวต้านทานนะครับในที่นี้เนี่ยมันต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าถูกไหมครับนั่นก็คือหลอดไฟนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ของตัวต้านทานเราใช้เป็นตัว R ใหญ่ทีนี้บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช้เป็นตัว E ก็ได้นะครับในเครื่องไฟฟ้าเนี่ยใช้ตัว V ก็ได้ไม่ผิดแล้วแต่ข้อตกลงแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้นะครับเคลียร์นะน้องเนาะทีนี้เรามาสังเกตว่าไอมันหาได้ยังไงนะจากการทดลองของเราเนี่ยให้น้องสังเกตนะจริงๆแล้วไอจะหาได้จากตรงนี้ดูปากกาที่คุณครูเขียนนะครับเฮ้ยมันคือเลขอะไรส่วนเลขอะไรเนี่ยมันได้0.9ลูกนะมันก็คือเลข9นะครับส่วนด้วยเลข10ถูกไหมถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยส่วนด้วยเลข10ชื่อนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือสัญลักษณ์ก็คือเอาตัวอะไรลูก V ส่วนด้วย R นี่นะมันก็จะได้เป็นศูนย์จุดเท่าไหร่ลูก0.9ตรงนี้นะครับซึ่งคุณครูก็อาจจะจับตัวนี้มาตั้งนี้ก็ได้นะทีนี้เวลาเราวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับเวลาเราวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านะครับนะเวลาเราวัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยในวงจรไฟฟ้านะครับน้องวัดถ้าเป็นสายไฟเส้นเดียวกันเนี่ยยังไงกระแสไฟฟ้าจะเท่ากันตลอดเลยนะลองดูนะเนี่ยคุณครูมาวัดตรงนี้ก็ได้0.9แอมแปร์นะวัดตรงนี้ก็ได้0.9แอมแปร์นะวัดตรงนี้ก็ได้0.9แอมแปร์นะวัดตรงนี้ก็ได้0.9แอมแปร์เนาะวัดตรงไหนก็ได้0.9แอมแปร์มาเลยนะครับเพราะว่าเป็นสายไฟเส้นเดียวกันดังนั้นเวลานึกถึงกระแสไฟฟ้าให้นึกถึงกระแสน้ําที่ไหลในท่อน้ํานะครับแล้วให้น้องนึกถึงสายไฟเนี่ยก็คือท่อน้ํานะครับดังนั้นท่อน้ําท่อเดียวกระแสน้ําที่ไหลมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับกระแสไฟฟ้ามันก็เหมือนกันนะลูกสายไฟเส้นเดียวกันกระแสไฟฟ้าต้องมีค่าเท่ากันตรงนี้ทุกคนเคลียร์นะครับใครไม่เก็ตก็ยกมือขึ้นเลยนะลูกถามคุณครูได้เลยมีตรงไหนไม่เคลียร์ไม่เก็ตยังไงบ้างนะครับบอกคุณครูนะครับอย่างนี้ I เท่ากับ V ส่วน R นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะจำกันเนี่ยเวลาเราจะใช้หาคำตอบตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้ใช้ V เท่ากับ IR ครับความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับกระแสไฟฟ้าคูณด้วยความต้านทานตรงนี้เคลียร์แล้วลูกเนาะไอใหญ่คือกระแสไฟฟ้านะลูก R คือความต้านทานไฟฟ้านะ V ก็คือความต่างศักย์นะ V ก็คือความต่างศักย์ตรงนี้น้องๆเคลียร์นะครับนะน้องๆเคลียร์นะครับจริงๆแล้วเวลาคุณครูจะวัดความต่างศักย์บ้างคุณครูวัดยังไงนะคุณครูเวลาคุณครูจะวัดความต่างศักย์ของหลอดไฟหลอดเนี้ยวัดยังไงเวลาเราจะวัดความต่างศักย์เนี่ยนะของจริงเราก็หยิบโวลต์มิเตอร์มาโวลต์มิเตอร์นะดูนะตัว V กับตัว V ตัวเนี้ยทําหน้าที่วัดความต่างศักย์ไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวจะวัดความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับทีนี้สิ่งที่ต้องจําได้ก่อนคือสําหรับนะสําหรับเห็นสายไฟสีดําหมายถึงขั้วลบนะครับเห็นสายไฟสีแดงหมายถึงขั้วบวกเวลาวัดความต่างศักย์เนี่ยนะครับน้องจะต้องเอาขั้วสายไฟสีดำไปต่อที่ขั้วลบนะแล้วก็สายไฟสีแดงไปต่อที่ขั้วบวกนะถ้าตอบผิดเนี่ยค่ามันจะผิดอย่างข้อนี้เห็นไหมวัดความต่างศักย์ของหลอดไฟข้อนี้นะครับได้เท่าไหร่9โวลต์นั่นเองนะครับได้9โวลต์นั่นเองตรงนี้น้องเคลียร์นะครับนะได้9โวลต์นั่นเองต่อมานะครับแล้วน้องลองเช็คดูนะลูกนะครับ
ว่าตรงนี้น้องเคลียร์แล้วยังได้คุณครูมาวัดความต่างสักของแบตเตอรี่ด้วยนะครับนี่นะมันก็ได้9 โวลต์ต่อกันแหละถูกไหมตรงนี้น้องๆเคลียร์แล้วจากนั้นนะครับถ้าคุณครูถ้าสมมติว่าเฮ้ยครูแล้วถ้าหนูวัดมาค่ามันผิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสลับขั้วกันได้นะฮะแต่ว่าค่ามันจะออกมาติดลบเดี๋ยวนะความต่างสักมันจะติดลบความต่างสักมันติดลบนะครับตรงนี้น้องๆเคลียร์แล้วถ้าเราใช้มัลติมิเตอร์ขอโทษใช้โวลต์มิเตอร์ผิดเนี่ยวัดผิดเนี่ยวัดผิดปุ๊บค่ามันจะติดลบแค่นั้นแหละเนี่ยคุณครูทําให้ดูเนี่ยใช่ไหมเวลาน้องวัดเนี่ยนะมันก็ติดลบไปเลยนะครับนี่คือพื้นฐานเบสิกนะครับที่คุณครูจะทวนให้นะอันดับที่1นะฮะวงจรเปิดวงจรปิดอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวงจรปิดหมายถึงปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรนะครับหลอดไฟสว่างวงจรเปิดหมายถึงเป็นไงลูกกระแสไฟฟ้าไม่ได้ไหลในวงจรนะครับนะหลอดไฟปิดแล้วก็การคำนวณนะครับความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับเรื่องของกระแสไฟฟ้าความต้านทานแล้วก็ความต่างสักไฟฟ้าทำยังไงนะครับใช้กฎของโอห์มนะครับใช้สูตรนี้เลย V เท่ากับ IR รู้เลขตัวไหนก็แทนค่าลงไปเราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้แต่สิ่งสำคัญคือความต่างสักต้องแทนหน่วยเป็นโวลต์นะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยหน่วยของเขาเป็นแอมเปร์นะแต่ความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มเนาะนี่ก็คือเบสิกพื้นฐานนะครับที่คุณครูจะทวนให้พวกเราต่อมานะฮะถ้าคุณครูปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแล้วคุณครูเปิดสวิตช์นิดนึงครูจะใส่ตัวต้านทานเพิ่มเข้าไปอีก10 โอห์มตรงนี้เลยนะตัวต้านทาน10 โอห์มนะจุ๊บนี่ต่อยเรียบร้อยสวยๆเลยนะฮะน้องฮะนี่ถ้าใครเปิดโปรแกรมมาก็ทำไปพร้อมครูก็ได้นะอ่ะสับสวิตช์ปั้งนะกระแสไฟฟ้าไหลนะฮะความต้านทานมากขึ้นนะลูกนะกระแสไฟฟ้ามันต้องน้อยลงใช่ไหมคุณครูวัดตรงนี้ชุบเนี่ยเห็นไหมเหลือ0.45 แอมเปอร์ละฝั่งเนี้ยเห็นไหมสายไฟเส้นเดียวกันกระแสไฟฟ้าต้องเท่ากันนะ0.45 แอมเปอร์เหมือนกันเลยนะได้ไหมรอบนี้คุณครูจะแตน9ได้แต่ว่าส่วนตรงเนี้ยความต้านทานเนี่ยมันต่อกันมี10 โอห์มกับ10 โอห์มนะคุณครูก็เลยต้องแก้ใหม่ถ้าคุณครูจะหาไอแทนที่จะแทน10นะแล้วก็ต้องแทนเป็น20แทนเพราะว่าความต้านทานรวมมันเป็น20นะ9หาร20มันก็เลยได้เท่ากับ0.45แอมแปร์นะครับ0.45แอมแปร์เห็นไหมความต้านทานมากขึ้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเนี่ยก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงจริงๆคุณครูปรับตรงนี้ให้น้องดูก็ได้นะครับนิดหนึ่งเนาะอยากให้น้องดูตรงนี้ถ้าคุณครูตรงนี้มันจะปรับได้ลูกนี่เรามาปรับความต้านทานเนี่ยถ้าคุณครูเพิ่มความต้านทานเห็นไหมดูตัวเลขกระแสไฟฟ้านะโชว์กันเลยทีเดียวนะเพิ่มความต้านทานเห็นไหมกระแสไฟฟ้าจะน้อยลงความต้านทานมากขึ้นกระแสไฟฟ้าน้อยลงทุกคนคลี่ถ้าความต้านทานน้อยลงกระแสไฟฟ้าจะมากขึ้นเห็นไหมกระแสไฟฟ้ามันจะแปรปกปั่นกับความต้านทานตรงนี้ทุกคนเคลียร์นะหรือถ้าคุณครูต้องการให้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นคุณก็เพิ่มความต่างสักก็ได้นะเห็นไหมถ้าเพิ่มความต่างสักนี่หน่อยหลอดไฟมันสว่างมากขึ้นด้วยนะครับสว่างมากขึ้นแล้วก็กระแสไฟฟ้ามันก็มีค่ามากขึ้นด้วยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร3ตัวนี้แล้วนะครับนะความต้านทานมากนะครับกระแสไฟฟ้าน้อยแต่ถ้าต้องการให้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นก็ทําได้2แบบนะครับไปลดความต้านทานนะกับอีกแบบนึงไปเพิ่มความต่างสักนะครับน้องก็สามารถที่ทําให้กระแสไฟฟ้าในวงจรไหลได้มากขึ้นนั่นเองนะครับคุณครูว่า
พื้นฐานมันก็มีแค่นี้แหละนะครับประมาณ20นาทีเนาะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาดูคลิปใหม่ต่อไปนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วครับถ้าลืมยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนวิดีโอด้วยนะครับสวัสดีครับบาย